ต่อไปจะเป็นเมนู resources นะครับตัวเนี้ยจะเป็นหัวใจไก่ของเราเลยเราจะบินได้หรือไม่ได้จะต้องมาที่เมนูตัวนี้นะครับเราจะต้องใช้อะไรบ้างเราจะต้องใช้2ตัวครับ Pegasus Acas Client กับ TVP Livery Packs เวอร์ชัน 1.1 อันดับแรกเรามาดู Pegasus กันก่อนนะครับปีกษัตริย์เนี่ยมันคืออะไรถ้าอยากรู้มาอ่านครับถ้าไม่อยากอ่านผมจะบอกให้ฟังนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อไทยเวอร์ชวลไพลอตกับเกมที่เราจะเล่นนะถ้าเราไม่เป็นสตาร์ทปีกษัตริย์เราก็จะไม่ได้คะแนนนะครับจะไม่มีการบินเกิดขึ้นเราต้องมาดาวน์โหลดโปรแกรมปีกษัตริย์ครับคลิกดาวน์โหลดเลยผมจะทำให้ดูเลยขั้นตอนดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเปิดครับไวมากนะครับสักครู่หนึ่งไอ้ดาวน์โหลดอะไวแต่เปิดอะอาจจะช้านิดนึงนะครับก็จะโหลดโปรแกรมปีกษัตริย์ขึ้นมานี่หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะผมล็อกเอาท์ก่อนโอเคเราจะมีหน้าตาอย่างนี้ขึ้นมานะครับโปรแกรมปีกษัตริย์ยังใช้ไม่ได้นะครับปีกษัตริย์เนี่ยเราจะต้องมาโหลดโปรแกรม FSUIPC ถ้าใครใช้ MSFS ก็มาโหลดตัวนี้นะครับใครใช้ P3D ก็มาโหลดตัวนี้ถ้าใครใช้ตัวอื่นก็โหลดตามนั้นส่วนผมเนี่ยผมใช้ FSUPC ของ MSFS ผมก็คลิกโหลดขึ้นมาครับแล้วก็เปิดนะครับ Install หลังจากนั้นเรา Extract ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราไปทำอะไรครับเราต้องไป install ให้มันนะเรา install วิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรครับ double click ไฟล์ขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับผมดาวน์โหลด FSUIPC ขึ้นมาแล้วนะแล้วอยู่ไหนการติดตั้งผมคงไม่ต้องติดตั้งให้ดูนะครับพอติดตั้งเสร็จปุ๊บมันจะมาอยู่ในไดรฟ์ C ครับจะมาอยู่ตรงนี้ FSUIPC นะครับให้เรา double click เข้าไปเข้าไปหาคำว่า fsuipc7.exe นะครับวิธีการก็คือคลิกขวานะครับ run as admin นะตัวนี้ให้ run as admin นะครับหรือเผื่อลืมให้เรามาคลิก property มาคลิกที่ compatibility นะครับแล้วก็มาติ๊กตรง runThis program as admin นะครับแล้วก็กดโอเคเสร็จแล้วให้เราดับเบิลคลิกได้ครับพอเรา run as admin ละมันจะต้องขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับถึงจะใช้ได้ในส่วนถั่วในส่วนของ VamSys เหมือนกัน VamSys เนี่ยมันก็จะต้อง run as admin ด้วยเหมือนกันนะครับผมทำไว้ที่หน้าจอแล้วนะเมื่อกี้นี้ตัวนี้นะครับให้ run as admin เหมือนกันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้แล้วก็ใส่อีเมลของเราที่เราสมัครไว้นะครับใส่พาสเวิร์ดเข้าไปเสร็จแล้วให้ล็อกอินRemember ก็ได้นะครับถ้าเรามีอีเมลเดียวเนี่ยเราล็อกอินเข้าไปครับจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับให้เราล็อกอิน as TVP 0092นะแล้วเราให้เรามาเลือกที่ booking ตอนนี้เราผมไม่มีเพราะว่าผมไม่ได้บินไม่ได้ทำ booking ไว้นะครับ